สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่ติดตาม YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์นะครับถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับทีมงานหจก.ธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019นะครับเป็นการรีวิวเตรียมส่งมอบอีก1คันนะครับหลังจากที่ตอนเที่ยงวันนี้นะครับส่งมอบ Toyota Vigo 3.0 Prunner นะครับให้ FC ขอนแก่นไปแล้วนะครับแล้วช่วงบ่ายวันนี้นะครับผมก็จะรีวิวเจ้า Isuzu D-Max คันนี้นะครับเพื่อทำการเตรียมส่งมอบให้ลูกค้าอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงแท้แน่นอน 100% นะครับบอกให้ลูกค้าได้เลยสีเดิมทั้งคันไม่เคยทำสีนะครับถ้าจะให้เราเก็บสีเก็บรายละเอียดให้เราเก็บให้ได้แต่จะไม่ได้สีเดิมนะครับถามบอกว่าคันนี้มีตำหนิไหมก็มีเล็กๆน้อยๆตามบางจุดนะครับอย่างนี้จุดเล็กๆเนี่ยนะครับเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีตรงนี้นะครับแค่นี้นะครับเนี่ยแค่นี้เองนะนะครับมีร่องรอยเนี่ยแค่นี้นะครับนอกนั้นเป็นสีเดิมนะครับไม่เคยทำสีมาเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคัดซีหมายเลขตัวเดิมนะครับด้านทงด้านท้ายขัดสีขัดเงาให้เรียบร้อยอันนี้ใช้ลูกน้องขัดสีสติ๊กเกอร์ลอกเลยนะครับขัดสีมากไปอันนี้มันเป็นแค่สติ๊กเกอร์นะครับยังไม่ได้ลอกออกนะยังไม่ลอกออกเลยนะครับอีสุนี่หวนให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับไม่มีการทำสีแน่นอน 100% ไม่มีการทำสีไม่มีร่องรอยการทำสีแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะครับบันไดข้างเดิมแท้แน่นอน 100% ทุกอย่างนะครับด้านข้างนะครับมาดูภายในนะครับภายในนะครับคอนโซลสวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดง 100% นะครับมีเล่มให้ดูพร้อมด้วยนะครับคันนี้ส่งให้แก่ FC อยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไปดูการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ฝั่งท้ายดูช่วงท้ายด้วยกันนะครับช่วงล่างนะครับโอเคครับตัวนี้นะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับ Isuzu D-Max เป็นไงห้องเครื่องนะครับสวยมากนะครับตัวนี้นะครับเป็น D-Max นะครับ Highlander นะครับคันเพจแท้นะครับไม่มีการล่องรอยการยุบกันชดแน่นอนนะครับน็อตไม่มีการขยับนะครับทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับน็อตไม่มีการขยับขยื่นนะครับห้องเครื่องสะอาดมากนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวเพิ่งไปดูช่วงล่างกันครับต่อเลยนะครับมาดูช่วงล่างกันเลยนะครับสำหรับ Isuzu D-Max คันนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเดี๋ยวเข้าล้างอัดฉีดต่อเลยนะครับมาดูช่วงล่างนะครับว่ามีน้ำมันเครื่องซึมไหมดูให้จะดูให้ชัดๆดูให้แบบเต็มตาเลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ติดตามใน YouTube นิพนธ์ออโต้คาร์ไม่ได้มาดูรถแต่เราก็รีวิวให้ชัดเจนดูนะครับน้ำมันเครื่องไม่มีไหลซึมนะครับเห็นไหมครับดูให้แบบชัดๆดูให้จะนี่คือ Isuzu D-Max Highlander 2.5 นะครับเป็นรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงนะครับไม่มีน้ำมันเครื่องซึมไม่เห็นเลยนะเห็นไหมครับตัวนี้นะเห็นไหมครับแห้งๆนะครับเดิมๆนะครับดูนะครับใต้ทุ่งใต้ท้องนะครับเห็นไหมครับนะครับรถฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้นะครับไม่มีการพ่นแว็กนะครับให้มันเงางามถ่ายภาพออกมาสวยไม่มีนะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ทีมงานธนยศรุ่งเรืองเจริญยนต์2019ไม่ทำแบบนั้นนะครับรีวิวให้ลูกค้าได้ดูกันก่อนเลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับเราก็รีวิวให้แบบชัดเจนด้านล่างเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับไม่มีสนิมขึ้นแน่นอนนะครับเห็นไหมนะครับสีเดิมทุกอย่างของโรงงานตัวเดิมๆนะครับคันนี้เจ้าของที่ได้ไปถือว่าคุ้มค่ามากนะครับพี่ที่อยู่อุดรธานีบ้านผือโอ้โหเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้สีดำนะครับสุดยอดเลยนะครับก็คือสภาพโอเคเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับนี่คือสภาพด้านล่างนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกไม่มีไหลไม่มีซึมนะครับตัวนี้โอเคนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับตัวนี้โอเคนะครับเนี่ยยางอะไหล่มีพร้อมนี่นะครับยางอะไรยังเป็นล้อแม็กของมันนะครับยังมีอยู่เลยนะครับเนี่ยเดิมนะครับตัวเดิมๆเลยนะครับเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ก็เป็นยางอะไหล่ของ Isuzu D-Max นะครับนี่นะครับยางอะไหล่ยังอยู่ครบด้านท้ายเดิมแท้นะครับเดิมแท้แน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยนะครับไม่มีนะครับไม่มีการเกิดอุบัติเหตุมาชนท่าชนท้ายแน่นอนนะครับมาดูหมายเลขคัสซีก็สวยนะครับตัวด้านล่างนะครับเห็นไหมครับก็คือรีวิวให้แบบชัดเจนกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับทุกอย่างนะครับให้ลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับก็คือสมกับลูกค้าที่ว่าไม่ได้มาดูรถนะครับตัวนี้เป็นคราบสีเดิมโรงงานอันนี้เป็นคราบน้ํานะครับตัวนี้เห็นไหม
อันนี้เป็นสีเดิมลงงานล้างอาทิตย์บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ออกนะครับก็ออกให้หมดนะครับนี่นะครับลูกโมงลูกหมากดีโอเคเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับวันพรุ่งนี้นะครับคันนี้อยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับไปโอนให้ที่นู่นเลยนะครับเพื่อทำการส่งมอบให้ลูกค้าได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนิพนธ์ออโต้คาร์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยส่วนคันนี้นะครับเป็น Vigo Pioneer 3.0 นะครับคันนี้กำลังเปลี่ยนล้อแม็กนะครับนี่ใส่ล้อนี้สวยๆเลยนะครับเอาล้อมาโชว์ดิเอามาใส่โชว์ดิครับเดี๋ยวให้น้องน็อตให้ดูนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวทำดุมล้อสีแดงเอาใส่โชว์หน่อยครับเอาใส่โชว์นะครับนี่คือคันนี้นะครับทรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับคันนี้ 325,000 บาทนะครับ Toyota Vigo Pioneer สีดำคันนี้นะครับรถสวยนะครับรถสวยนะเอาใส่โชว์เฉยๆนะไม่ต้องขันน็อตนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้กำลังทำสีดุมล้อให้มันแดงนะครับดุมล้อแดงนี่นะครับล้อแม็กตัวนี้นะครับคันนี้ได้ล้อแม็กนี้นะครับยังไม่ได้รีวิวนะครับยังไม่ได้เปิดตัว 325,000 บาทสนใจโทรหานิพนธ์ออโต้คาร์ได้เลยเป็นนะครับแค่ล้อแม็กก็กินขาดแล้วนะครับตัวนี้ 325,000 บาทกับคันนี้อีซูไอโตโยต้าวีโก้พรีเมียร์ 3.0 คันนี้นะครับสีดำนะครับสวยนะครับสวยคันนี้สวยล้อแม็กนะครับล้อแม็กนี้นะครับตอนนี้กำลังใส่ล้อเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมนิพนธ์ออโต้คาร์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคือคลิปส่งมอบรถนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ